วันนี้จะเป็นงานOpen House ที่โรงเรียนอลินอลันแล้วก็ทางคุณครูบอกว่าให้ช่วยขึ้นพูดบนเวทีหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในฐานะผู้ปกครองทำไมเอาลูกเรียนรีเจนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยมาส่งลูกแล้วเดี๋ยวก็รองาน Open Houseซึ่งปกติตอนอลินอลันเด็กๆเราก็จะจอดรถจูงลูกเข้าไปในโรงเรียนดูลูกเล่นเพลย์กราวด์แต่ว่าด้วยโควิดตอนนี้เขาก็เลยไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเยอะซึ่งดีเราก็อุ่นใจใช่ไหมคะอลันตอนนี้นั่งรอเวลานะคะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะเป็นงาน Open House ซึ่ง Open House ก็คืองานเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครองเนี่ยมาเยี่ยมชมโรงเรียนมารับรู้หลักสูตรใดๆซึ่งไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเอาลูกมาเข้ารีเจนหรือเปล่าในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเด็กหญิงอลินเด็กชายอรันก็เลยจะมาเหมือนช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองประกอบการตัดสินใจค่ะจริงๆแล้วพอรู้ตัวว่ามีลูกเนี่ยปอก็ตะเวนดูโรงเรียนกับพี่โอ๊คมาตลอดจนรู้ว่ารีเจนเนี่ยมีงาน Open House ก็เลยตัดสินใจมางาน Open House ตั้งแต่ตอนอลินลันได้ประมาณขวบหนึ่งตอนนั้นก็ประทับใจมากเพราะว่าคุณครูที่มาเวลคัมเราหรือว่าคุณครูที่มาแนะนำหลักสูตรเนี่ยคุณครูจะต้องจบด้านการสอนด้านการเป็นคุณครูโดยตรงจากประเทศอังกฤษมาเขาให้ไป observe ในห้องเรียนเด็กแต่ละคนกล้าถามกล้าตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าประทับใจอยากลองเอาลูกมาเข้าจนลูกได้ประมาณ2ขวบกว่าก็เลยลองเอามาเรียนทอดเลอร์โรงเรียนนี้ดีกับลูกเรามากคือบุคลากรเพื่อนๆหรือทุกคนใส่ใจแล้วลูกเราสนุกและเป็นตัวเองได้เต็มที่ก็เลยตัดสินใจตั้งแต่วันที่ลูกมาเรียนทอดเลอร์เลยว่าเอาล่ะจะเอาลูกมาเข้าเรียนที่นี่That they are working towards the goals that they really want to achieve. Relationships are very positive here, and that ensures that we have students that feel cared for and that care and support each other. ลูกปอสองคนไม่เหมือนกันเลยเป็นแฝดแต่ไม่เหมือนกันและเด็กทุกคนไม่เหมือนกันแต่คุณครูใส่ใจพอที่จะดึงด้านที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาได้อันนี้คือตึกที่อลินอลันเรียนอยู่นะคะตึก primary เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในค่ะลูกถ้าเป็น primary เนี่ยค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ year 1ไปจนถึง year 6นะคะก็จะห้องหนึ่งไม่น่าเด็กก็จะไม่น่าเกิน20คนต่อห้องแล้วก็มีประมาณ 2-3 ห้องต่อระดับชั้นนะคะลูกเนี่ยค่ะไลบรารีสวยมากทางโรงเรียนเขาก็จะชอบให้เข้ามาแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยค่ะหนังสือ Early Years อะไรอย่างเงี้ยมามาดีดีหน่อยมามาโอเคซีอูAnd then he can also What's your country's name? And this is Ireland. Oh, Ireland flag. อีกไม่กี่นาทีเด็กๆน่าจะต้องลงมาลันช์กันแล้วเนี่ยเขาก็จะเตรียมอาหารไว้ซึ่งสะอาดมากแล้วก็ครบหมู่แล้วก็ลูกพอลูกกินอาหารเที่ยงที่โรงเรียนกลับไปตอนเย็นลูกก็จะอยากกินเหมือนที่เที่ยงที่โรงเรียนซึ่งแม่ทำไม่ได้อลินอลันเนี่ยจะเรียนโซนนี้คือตอนเด็กนะคะนี่คือโซนที่เรียกว่า primary ก็คือเรียนตั้งแต่ pre-nursery reception ลูกปอก็จะอยู่โซนนี้มีเมาส์จิ๋วให้เด็กๆอันนี้ตึก secondary ซึ่งจะเป็นอนาคตของอลินอลันพอ year 7 8 9เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ UK framework พอ10 11ก็จะเป็น IGCSE แล้วก็12 13ก็จะเป็น IB ซึ่ง
ด้วยคอลิคูลัมทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ปอตัดใจเอาอลินอลันมาเรียนตั้งแต่พรีเนอร์เซอรี่แล้วก็กะยาวไปจนถึง IB จนเยสิบสามเลยเพราะว่าเป็นระบบที่นานาชาติรับรองแล้วมันก็ได้มาตรฐานแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมาะกับลูกเราค่ะโรงเรียนนานาชาติรีเจนเนี่ยเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษรับเด็กตั้งแต่2ขวบเลยไปจนถึง18ก็คือตั้งแต่เด็กจิ๋วเลยตั้งแต่ทอดเลอร์พรีเนอร์เซอรี่ไปจนจบเยียร์13เลยแล้วก็ช่วงเยียร์12 13เนี่ยเขาก็จะเป็นระบบ IB ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง LINE ข้างล่างอยากโทรมาปรึกษาอยากมาดูโรงเรียนยังไงก็ได้เลยนะคะมีอะไรก็เจอกันที่โรงเรียนรีเจนได้นะคะส่งลูกแล้วปอก็อยู่ยาวๆที่นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ